ผู้ชมครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะพื้นที่ใต้น้ำของจังหวัดสุโขทัยเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะคือว่าน้ำจากจังหวัดสุโขทัยคือว่าเริ่มที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมบ้านสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรครับส่วนทุ่งนาก็มีน้ำคือว่ารอดท่อเข้าท่วมทุ่งแล้วประมาณ 10,000 ไร่ครับเราเฝ้าติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะคือเป็นเหตุที่มวลน้ำจากสุโขทัยเนี่ยที่ว่าผ่านแม่น้ำยมสายเก่าบริเวณอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกก็ยังคงเต็มความจุของแม่น้ำยมสายเก่าส่งผลทำให้น้ำบางส่วนนะครับไหลรอดท่อระบายน้ำย้อนกลับเข้าท่วมพื้นที่ทุ่งนาประมาณ 10,000 ไร่ครับตั้งแต่วันที่23สิงหาคมระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับส่งผลทำให้มวลน้ำบางส่วนไหลบ่าข้ามถนนเข้าหมู่บ้านทำให้รถเล็กไม่สามารถใช้เส้นทางได้ชั่วคราวเนื่องจากว่ากระแสน้ำไหลแรงแล้วก็จากปริมาณน้ำท่วมทุ่งนะครับที่เพิ่มมากขึ้นฮะแล้วขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานั้นมวลน้ำครับนี่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรประมาณ10หลังคาเรือนในหมู่บ้านคลองมะขามครับตอนนี้ผู้ประสบอุทกภัยต้องทำสะพานไม้สำหรับเดินค่ะแล้วก็ยกพื้นบ้านให้สูงขึ้นยังอยู่กันในบ้านด้วยความยากลำบากนะคะต้องจัดเก็บข้าวของเครื่องของเครื่องใช้ภายในบ้านให้พ้นจากระดับน้ำต้องใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวไปก่อนนะคะระหว่างที่ถูกน้ำท่วมนะคะนายสายันพรมดวงอายุ63ปีบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านคลองวังมะขามระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าระดับน้ำในคลองวังมะขามแล้วก็แม่น้ำยมสายเก่าเนี่ยค่ะยังสูงกว่าพื้นที่ชุมชนและท้องนาสักประมาณ100เซนติเมตรด้วยกันก็ประมาณเข่าเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้มวลน้ำยังคงไหลเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่การเกษตรหรือว่าบ้านเรือนค่ะจนระดับน้ำในคลองแล้วก็แม่น้ำจะลดต่ำลงมวลน้ำก็จะต้องไหลเข้าสู่พื้นที่ต่ำเรื่อยๆทีนี้มันมีบางส่วนนะคะไหลย้อนกลับไปด้วยนะคะคาดการว่าก็จะต้องอยู่กับน้ำกันไปแบบนี้1เดือนนะคะกว่าที่จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะครับแล้วด้านนายชำนาญชูเที่ยงผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกยังคงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำยมสายเก่าคลองเมมคลองบางแก้วและแม่น้ำยมนะฮะให้เฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เตรียมการขนของขึ้นที่สูงหากว่าเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะฮะก็เรียนคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคุณสามารถที่จะใช้ช่องทางนะครับออนไลน์ของทางไทยพีบีเอสเนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้ช่วยกันส่งต่อกันนะครับรายงานสถานการณ์มาจะบันทึกภาพเป็นภาพนิ่งหรือว่าภาพเคลื่อนไหวก็ได้ผมสังเกตเห็นเนี่ยอย่างคุณบุญส่งสูงโคกรวดนะฮะอ๋อบอกว่าชอบดูเป็นกลางข่าวจริงขอหยิบยกมาเป็นสโลแกนได้ไหมฮะวันใหม่ไทย PBS ชอบดูเป็นกลางข่าวจริงชอบดูเป็นความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่ให้กำลังใจเรากับทีมงานเนี่ยเป็นกลางข่าวจริงนะคะครับแล้วก็คุณพัชรีมาทักทายแล้วก็คุณไพรัตน์ด้วยขอบพระคุณมากเลยนะฮะสามารถใช้ช่องทางนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ในการสื่อสารกับพวกเรานะครับ